ณผู้ชมครับเปิดภาพสารวัตรแจ๊คขึ้นมาสักนิดนึงวันนี้สารวัตรแจ๊คเองเนี่ยมี2 อย่างอันที่1เนี่ยแกโดนฟ้องดำเนินคดีเรื่องกรณีหาว่าแกไปจับแพะคือวันนี้คุณผู้ชมฮะสารวัตรแจ๊คที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยถ้าคุณผู้ชมจำได้เจ้าตัวเองวันนี้ให้สัมภาษณ์พร้อมกับทนายความมีภาพนิ่งตอนใส่หมวกไม่เอ่ยเอาขึ้นมาคู่กันด้วยฮะสารวัตรแจ๊คหรือพันตำรวจตรีทันพีรสิทธิ์เป็นสารวัตรสืบสวนใช่ไหมสารวัตรสืบสวน3กองบังคับการสืบสวนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่เราจะคุ้นหูกันคือสารวัตรแจ๊ะพร้อมกับทนายความอาริชยาธนาพีรพงศ์เดินทางไปที่ศาลอาญาเพื่อจะฟ้องทนายรัชพลสิริสาครในข้อหาหมิ่นประมาทปกติไม่ค่อยเห็นตำรวจฟ้องทนายสักเท่าไหร่ครั้งนี้สารวัตรแจ๊ะฟ้องเองคือที่ไปที่มาอย่างนี้คุณผู้ชมครับเรื่องที่สารวัตรแจ๊คเขาฟ้องเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากพี่รัชพลทนายความลองเปิดภาพคู่กันเลยก็ได้นะฮะพี่รัชพลเนี่ยเขาพาคุณนรินทร์มาแจ้งความเอาผิดทีมงานของสารวัตรแจ๊คหาว่าทางชุดของสารวัตรแจ๊คเนี่ยจับผิดตัวจนกระทั่งนรินทร์เนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาอาณาจารเด็กถูกไหมฮะแล้ววันนี้ทนายรัชพลกับพี่นรินทร์เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าคดีนี้สุดท้ายพี่นรินเนี่ยที่เคยโดนชุดสารวัตรแจ๊จับหลุดคดีแล้วดังนั้นการจับของสารวัตรแจ๊ก็ถือว่าจับแพ้ดูข้อมูลหน่อยนะฮะอย่างรวดเร็วครับโดยประเด็นคดีของนรินเนี่ยคุณผู้ชมฮะเกิดอะไรขึ้นมาจากคดีที่บอกว่าไปลวนลามเด็กแล้วศาลชั้นต้นยกฟ้องศาลอุทธรณ์ตัดสิน2ปี8เดือนแต่ศาลฎีกายกฟ้องแต่เขาต้องไปอยู่ในคุก1ปี3เดือน5วันหลังจากนั้นทนายรัชพลเนี่ยก็เลยมายื่นเรื่องเพื่อจะเอาผิดสารวัตรแจ๊แล้วหลังจากนั้นก็ไปโพสต์ในโซเชียลจนในที่สุดสารวัตรแจ๊กก็บอกเอ้าทำอย่างนี้ได้ไงผมเสียหายสารวัตรแจ๊กก็เลยต้องมาฟ้องเอาฟังเสียงสารวัตรแจ๊กดูก่อนฮะตอนนั้นเนี่ยผมไปทำคดีที่กกอกนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยทางคู่กรณีผมเนี่ยได้โพสต์ข้อความนะครับทนายได้โพสต์ข้อความนะครับใส่ร้ายผมว่าผมจับแพะการจับแพะเนี่ยมันคือการไปกลั่นแกล้งคนบริสุทธิ์นะครับโดยที่ไม่มีหลักฐานอะไรแต่ในคดีนี้เนี่ยผมเนี่ยทำไปตามพยานหลักฐานการจับกุมก็เป็นการจับกุมตามหมายศาลผมจะไปกลั่นแกล้งเขาทำไมสั้นๆตัดภาพไปที่ทนายรัชพลเลยวันนี้เราก็ไปถามทนายรัชพลเหมือนกันหลังจากที่ถูกสารวัตรแจ๊ยื่นฟ้องเนี่ยนะฮะคือทนายรัชพลบอกคุณต้องไม่ลืมนะว่าคดีนี้เนี่ยเขาต้องติดคุกปีกว่าๆแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมีการเอาตัวคุณนรินทร์เนี่ยไปไว้ที่เซฟเฮาส์ด้วยเห็นบอก 3-4 วันค่ะจริงแล้วคุณมาทำไมถ้าดูจากพยานหลักฐานเขาไม่เกี่ยวเลยอ่ะนะครับอยู่ๆตำรวจบอกสงสัยนรินทร์เนี่ยแหละเอารูปไปให้เด็กชี้ตัวมันไม่มีความเชื่อมโยงกันในคดีนะในคดีนี้มันต้องมีเหตุอะไรสักอย่างนึงก่อนนะครับถึงจะมาเชื่อมโยงได้ใช่ครับรับขนาดนรินทร์เองก็บอกนะฮะว่าตอนที่ตัวเองโดนจับไปอยู่ที่เซฟเฮาส์ข่มขู่ให้ผมเนี่ยยอมรับซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตัวเองปฏิเสธมาโดยตลอดแต่เหมือนกับโดนบีบบังคับในที่สุดก็เลยอย่างที่บอกผลลัพธ์ก็คือชั้นต้นยกฟ้องอุทธรณ์ติดคุกและฎีกาก็ยกฟ้องวันนี้เลยต้องมาขอคืนความเป็นธรรมให้ตัวเองผมเป็นคนทำแต่ผมไม่ได้ทำเหตุมันเกิดอยู่ที่โรงเรียนเด็กเขาตีกันอยู่แต่ตำรวจไม่ให้ผมชี้แจงตำรวจมีนายหนึ่งไม่แกบอกว่ากูไม่ได้มาฟังมึงบรรยายว่ะมีตำรวจคนหนึ่งพูดนะ